สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดี FC ทุกท่านนะคะทั้งในประเทศไทยต่างประเทศหรือว่าประเทศอื่นๆประเทศเพื่อนบ้านสปป.ลาวหรือว่าทุกประเทศค่ะที่เป็นเพื่อนบ้านกันนะคะเนาะทุกท่านนะคะที่เป็น FC หรือว่าเป็นทุกคนที่รู้จักกับป้าโมนาดีกว่านะบนโลกใบนี้นะคะที่ป้าโมนาทำคลิปทุกวันนี้นะคะป้าโมนาไม่ได้ทำโอ้อวดว่าทำอุ๊ยใช่สิเธออยู่ต่างประเทศเธอเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แต่ที่ป้าโมนาทำคลิปคือป้าโมนาอยากจะบอกว่าอยากจะแบ่งปันวิถีชีวิตนะคะคนที่เดินทางสายนี้สายฟอนะคะว่าอยู่ต่างประเทศถ้าว่ามีสามีที่อยู่อพาร์ตเมนต์ก็คือเรามีพนักงานทำความสะอาดนะคะแต่อยู่อพาร์ตเมนต์มันก็ต้องมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณต้องปรับเช่นเวลาที่คุณสามารถดูดฝุ่นได้หรือว่าเวลาเข้าเวลาออกนะคะคุณก็ต้องทำตามกฎของอพาร์ตเมนต์คุณจะปลูกดอกไม้คุณจะปลูกได้เท่าไหนคุณจะเลี้ยงสัตว์คุณจะเลี้ยงได้เท่าไหนคุณจะส่งเสียงดังได้ถึงกี่ทุ่มกี่ทุ่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณจะส่งเสียงดังคุณต้องแจ้งเพื่อนอพาร์ตเมนต์ในนั้นถ้าคุณมีเพื่อนมาหรืออะไรมาก็แล้วแต่คุณต้องแจ้งว่าวันนี้ฉันจะมีกินเลี้ยงอย่างงู้นอย่างนี้กี่ทุ่มกี่ยามคุณต้องนอนนะคะอยู่อพาร์ตเมนต์คือกรณีอยู่อพาร์ตเมนต์หลังเที่ยงคืนไปแล้วห้ามเสียงดังหลังสี่ทุ่มไปแล้วห้ามดูดฝุ่นอันนี้คือต่างประเทศจริงๆนะคะที่เขาเป็นอยู่กันเนาะส่วนตัวของโมนาตอนนี้ที่ทำคลิปก็คือโมนาอยากให้เห็นอยากให้รู้ว่าโมนาอยู่ต่างประเทศโมนาทำอะไรเป็นผู้หญิงสายฝอเป็นผู้หญิงไทยที่มาอยู่ต่างประเทศมีสามีอยู่ต่างประเทศสามีไม่ได้ร่ำได้รวยอะไรนะคะก็คือหาเช้ากินค่ำเหมือนกับพวกเราแต่เพียงแต่ว่าการหาเช้ากินค่ำที่นี่ทำไมดูเหมือนไม่เหนื่อยก็เพราะว่าบรรยากาศต่างประเทศมันก็เป็นอุณหภูมิที่เย็นนะคะเป็นอากาศที่เย็นเนาะเราก็สามารถอยู่ได้ทำได้นะคะถามว่าการเป็นเมียฝรั่งหรือว่าคลิปที่โมนาทำออกไปอ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอไปนะคะแล้วก็คลิปของโมนาก็ไม่ใช่ว่าจะเสียเสมอไปเนาะฝรั่งทุกคนก็มีทั้งดีและร้ายแล้วก็มีทั้งฝรั่งที่อ่อนโยนและฝรั่งที่เอาใจเราและฝรั่งที่ไม่เอาใจเลยก็มีนะคะบางคนบางครั้งอย่าโทษว่าแต่ฝรั่งมีความผิดนะคะอย่าโทษว่าฝรั่งไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่าโทษว่าพ่อแม่ของฝรั่งไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่วัฒนธรรมของเขาเป็นแบบนั้นวัฒนธรรมของเขาอะตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุ18คือพ่อแม่เลี้ยงดูหลังจาก18ปีไปแล้วเขาก็ต้องดูแลตัวเองนะคะพอดูแลตัวเองขึ้นมาโตขึ้นมาอยากดีอยากได้หรืออยากอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องเก็บสะสมเอาเองลุงแกก็เก็บสะสมเอาเองนะคะแต่ถ้าเราจะช่วยเหลือญาติพี่น้องเราทางเมืองไทยเราต้องช่วยเท่าที่เราไหวนะคะเพราะว่าลุงแกก็บอกว่าเราช่วยเหลือเขาได้แต่ถามว่าวันอนาคตข้างหน้าถ้าเราต้องการความช่วยเหลือใช่ญาติพี่น้องเราก็สามารถช่วยเหลือเราได้อีกเหมือนกันแต่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างสมัยนี้เงินต้องอยู่ในบัญชีหรือว่าในมือของเราเท่านั้นนะคะที่จะดูแลตัวเราได้เนาะคลิปนี้โมนาก็ขอฝากถึงสายฝอว่าทุกคนเรามีญาติพี่น้องเรามีพ่อแม่เราสามารถดูได้นะคะแต่คุณดูเท่ากำลังที่คุณไหวเนาะถ้าเราไม่ไหวเราก็ต้องบอกเขาว่าเราช่วยได้เท่าไหร่นะคะวันนี้ป้าโมนาก็ขอขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะมีผัวฝรั่งแต่เขาไม่เลี้ยงเราจนไปตลอดชีวิตเราต้องดูแลตัวเราเอง